อ่ะเข้าสู่คู่แรกเกมสุดท้ายครับผมในคู่ระหว่าง OG พบกับ Tundra Esports แล้วก็เป็น OG ได้ First Pick อีกแล้วนะครับเกมตัดสินแล้วนะว่าใครจะได้ไปต่อครับระหว่าง OG ยุคใหม่กับ Tundra ที่มีความเป็น Tundra ผสม OG ยุคเก่าดูเหมือน Tundra กำลังจะหาตัวเองอยู่นะแต่ถ้าไปดูทีมที่ไปได้ไกลกว่าทั้ง2ทีมในตอนนี้แล้วอย่าง Red Bull ก็จะบอกว่าเขาอยากเล่นสไตล์แบบนี้เหมือนกันเพียงแค่ว่าเขาปฏิเสธความจริงไม่ได้ว่าเมตามันไม่ค่อยจะเวิร์กสักเท่าไหร่ครับเมตาไม่สนับสนุนให้คุณเล่นเกมไวโดยเฉพาะเมื่อต้องเจอกับฮีโร่เมตาสุดสตรองอย่างเซอร์เวนคือลองคิดภาพตามนะว่าถ้าเป็นเจโรที่เงินเท่ากับเซอร์เวนเกมเมื่อกี้เจโรยังไม่ได้แปลกได้เท่ากับเซอร์เวนนะคือเจโรยังต้องพึ่งเพื่อนๆอยู่แต่เซอร์เวนนี่คือดาเมจแบบจัดมากๆจบเองได้และ OG ครับกำลังจะได้หยิบ PA ถ้าจะหยิบ First Pickเหมือนที่เมื่อกี้เราฟังแพนอลพูดนะแพนอลบอกว่าถ้าคุณปล่อยให้เซอร์เวนปนองข้ามเล่นเนี่ยก็คือเหมือนกับว่าคุณเตรียมพร้อมที่จะรับมือแล้วเว้ยคือแบบมีแผนที่จะมาใช้เคาน์เตอร อ่ะตอนนี้ OG กำลังคิดเยอะอยู่เว้ยว่าไอ้ทีมนักวิจัยทีมเนี้ยทำไมมันตั้งใจปล่อย PA ว่าเกมนี้ไม่กล้ากดคือกดมา First Pick อ่ะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับมันจะโดนเคาน์เตอร์หลายๆอย่างถึงแม้ตอนสุดท้ายจะคัมแบ็คได้ก็ตามนะ OG First Draft เป็น Dazzle Ban SD Ban แล้วก็ DoomFirst pick เป็นเทรียนในขณะเดียวกันอ่ะ OG อ่ะเขากำลังจะเตรียมตัดพิกที่มันใช้เคาน์เตอร์ PA ออกไปแผนที่เราเห็นกันบ่อยสุดในการเคาน์เตอร์ PA คือแผนกำแพงที่ทั้งทีมตายยากๆและสูตรที่เห็นบ่อยสุดก็คือเทรียนกับเรเซอร์คู่กันที่จะไล่จี้ PA ตั้งแต่ช่วงเลนเฟสรวมถึงตอนไฟที่ PA เจออาร์เมอร์แบบหนาเตอะแล้วฆ่าใครไม่ได้ทันดาแบนเมตาฮีโร่4ตัวครับแทนโกอินโวคเซเวนบลูกดบีสกดบีสมาเป็นตัวเก่งเตอร์ดิทรีด้วยนะซึ่งสู้ได้ทุกแมทชัพครับผมก็พร้อมชนทุกตัวซึ่งก็เป็นตัวที่ตบเลน PA ได้นะตบเลน PA ถือว่าเป็นซอฟต์เคาน์เตอร์คือตบเลน PA ได้ด้วยสแปมขวานแล้วก็ไพมอลรอเบิร์น BKB ไอพวกตัวเบิร์น BKB นี่ก็เคาน์เตอร์เมตาแครี่ได้ดีบีสไพมอลรอไพมอลบีสเหมือนกันบีสที่มีไพมอลรอและไพมอลบีสที่มีเพอร์วอลไรส์OG แบนกริมกลัวโดนดับเบิ้ลโฮกคือด้วยความที่ First Pick ของทั้ง2ทีมมันเป็นซอฟต์เคาน์เตอร์ PA มันทำให้แบบจะเล่น PA เหรอมันก็ไม่ได้สบายนะตามต่อด้วย Monkey King Band
ทำไมรู้สึกว่ามังกี้คิงแบนตัวนี้มันไม่ใช่มังกี้คิงแบนแบนแคลรี่อ่ะแต่แบนมังกี้มิดท็อปสันอ่ะเพราะว่าแมตช์อัพกลางที่ OG คิดจะเล่นอ่ะจะแพ้มังกี้ตัวผมมองว่ามังกี้เป็นซอฟต์เคาน์เตอร์นะไม่ใช่มังกี้ ASD อ่ะมันเป็นซอฟต์เคาน์เตอร์ของเมตาช่วงนี้โอ้มาแล้วเรียบร้อยเอาละครับ OG คุณโดน PA เองครับเกมนี้แต่ Razer ยังมีอยู่นะ OG น่าจะกด Razer Trian ทันทีแต่ไม่รู้ว่ามีแผนซ้อนแผนหรือเปล่าเพราะว่าผมยัง reference จากคู่ก่อนได้นะว่าเขาใช้แผนประมาณนี้เว้ยฉันทันด้าต้องคิดอยู่แล้วว่าถ้าตัวเองกด PA ก่อนอ่ะ OG น่าจะกดเลเซอร์มาแล้วช่วงนี้ MC เล่นเลเซอร์ดีส่วนเคสมังกี้ซัพพอร์ตผมไม่คิดว่าจะกดเพราะว่ามังกี้ซัพพอร์ตไม่ได้เป็นเมตาช่วงนี้ถ้าจะกดตัวชนะเลนมาคุณกดเบนดีกว่าครับเบนประโยชน์เยอะกว่าเยอะเลยโอ้โหแล้วตอนนี้ OG แม่งรวมฮีโร่ตัวกากเฮ้ยเวอร์ไปมึงใช้คำว่ารวมได้ไงวะมีแค่ตัวเดียวเองเออใช่แทนเตอร์ที่แบบมีดีแค่ชนะเลนพีเออ่ะทำไมถึงไม่เล่นเรเซอร์อ่ะผมว่าเรเซอร์มันเคาน์เตอร์พีเอได้ดีกว่าเยอะเลยนะPA เนี่ยมีปัญหากับไทแค่2 อย่างคือ Lane Phase Anchor Smash กับอย่างช่วงไฟก็คือไอ้สมอที่มันล่าม PA แค่นั้นเองแต่ภาพที่เราเห็นกันคุ้นชินมากๆก็คือ PA ซื้อฉาดครับแล้วก็ตบแตกเราต้องการกล้ามเนื้อจากอาร์เมอร์เว้ยเราไม่ได้ต้องการกล้ามเนื้อจากคราเคนเชลมันไม่ช่วยมันโดนสะบัดมีดตัวแตกหมดอะOG กดวอลล็อกมาก็คือต้องมีแครี่คอมโบวอลล็อกหรือว่าตั้งใจจะแค่ตัดทันร่ายเฉยเพราะวอลล็อกกับ PA เป็นคู่ที่ดีมากสเกลเลทคุณปามีด3เล่มแล้วคุณยังมีลิงค์เจ็บแบบดับเบิ้ลอ่ะทันด้าแบนเฟส2แบนเอนชานครับเออจริงๆใช่มันมีแผนอัลเคมิสต์อยู่อีกแผนหนึ่งที่คนชอบเอามาชน PA ไว้คือเล่นอัลเคมิสต์เพราะอัลเคมิสต์เล่นได้ก่อน PA แต่ปัญหาคืออัลเคมิสต์แม่งชอบเล่นระเบิดครับส่วนทันด้าเกมนี้เข้ามาแบบบ้านๆซิมเปิลมากครับเขากดแบบเขาได้ PA carry ที่สุดในหน้าดราฟต์ตอนนี้แล้วก็อันดี้ซับ5ที่ง่ายโง่ก็แค่หยิบมาเพื่อชนะเลนOG คิดว่าหยิบไทมาแล้วจะมาชนะเลน PA เว้ยเขาก็เลยเอาอันดี้มากดไทคืนแล้ว OG อ่ะเป็นไทคู่เทียนแน่ๆเพราะเซฟชอบเล่น OG กดโทรวอลลอตที่มีสถิติชนะ1แพ้1มาเป็นตัวหนึ่งที่ถ้าเป็นสมัยก่อนอ่ะคอนเซ็ปต์คือมันสู้ PA ได้นะโอ้โหแล้วแมทช์อัพนี้ผมเพิ่งดูไปไม่นานมานี้เว้ย Shopify ปะทะเบ็ดบูมตอนนั้น PARTC เจอ Night for Throw คุมมาทั้งเกมแป๊บเดียวแม่งคัมแบ็คเลยเลดเกมคือ Throw ถือว่าเป็นกำแพงตัวหนึ่งเวลาเจอ PA ก็คือซื้อ Fury Meta Fury เล่นได้ในแพทนี้แต่สุดท้ายต้องไปดูว่าด้วยว่าฮีโร่มันเก่งหรือกากโชว์มันกลางๆครับเล่นเฟสดีมีอมตะโชว์ครูถ้าซื้อ MKB ได้คือสู้ PA ได้แต่ PA เนี่ยมันก็ไม่จำเป็นต้องฆ่าโทรก่อนเนี่ยมันก็โดดไปตบเพื่อนๆโทรถ้าดูจากเลนเฟสก็มองว่าเลน OG แข็งแหละเพราะว่าเป็นโทรวอลล็อกอะแล้วอีกเลนนึงก็เป็นไทเทรียนเว้ย OG มันจะเอา2เลนเลยแล้วก็ทันดรากดวิโลซึ่งเป็นตัวที่ช่วงนี้เพลเยอร์ซับ4เริ่มอวยกันวิโลเนี่ยจะขัดทับของ OG ได้ดีมากเวลาที่ OG มันไดฟ์เข้ามาและจุดหนึ่งที่วิโลชอบในแพทช์นี้นะคือเวลามีคนที่เล่นแนวหน้าให้อะวิโลมันไม่ต้องเข้าไปเสี่ยงเองครับมันแปะเบสแรมให้เพื่อนเข้าไปถ่ายแทนได้นั่นหมายความว่าแปะเบสแรมใส่บีสแปะเบสแรมใส่ PA
วิโร่ก็ได้จ่ายดาเมจแล้วถ้าเรามองแบบตรงๆใช่ไหมเราจะคิดว่าอันดี้เล่นเก่งแต่ว่าอันดี้ที่เจอเทียนบวกไทเนี่ยก็ไม่ใช่เทรดง่ายๆโง่ๆแล้วชนะนะเว้ยแพทช์นี้เทียนเก่งกว่าอันดี้นะครับถ้าจำได้มันจะมีเทียนเซฟอะที่แบบต่อยตัวซับ5อะไรในเก่งแบบเอลเดอร์อะไรอย่างเงี้ยมาให้คุณเห็นบ้างแล้วนะก็คือกำปั้นเขาก็หนักแต่เราก็ใช้กำปั้นที่หนักกว่าซัดเขาเป็นการเคาน์เตอร์เลนกับไปโอจีแบนควีนกับ OD OD เป็นคลาสสิกเคาน์เตอร์โทรลอดครับก็แค่หุบเซฟเพื่อนหรือหุบโทรตัดไปเลยจบแบนควีนพวกควีนชนะเลนเอิร์ธสปริตได้และดาซเซิลหลุดแต่ไม่เลือกคือ Dazzle Mid อ่ะชนะแมทช์อัพ Earth Split แต่ว่ามันขาดไปอย่างนึงเว้ยมันขาดตัวยืนอีกตัวหนึ่งไปเอาแบนไปหรอทำไมผมไม่เห็นวะเฮ้ยจริงอ่ะโอทีแบนเหรอโอเค Void Split Void Split นี่ถือว่าฟรีอยู่นะฟรีแต่ว่าไม่ได้ฟรีขนาดนั้นเพราะว่าไอ้ Earth Splitถ้าไม่มี Earth Split เกมเนี้ย Void Split จะฟรีมากเลยเพราะว่าสกิลจับมันวอลล็อกมันไม่มีสกิลจับที่ดีเทียนก็มีแค่เดินเข้าไปต่อยซึ่งหวังยากเวลาเจอตัวพิวกับ Overgrowth ซึ่งถ้า Void Split เขามีแมนต้าเขาจะไม่แคร์สิ่งนั้นเลยเว้ยแต่ถ้าเล่นแบบง่ายๆช่วงต้นนะผมมองว่า OG เล่นง่ายกว่าแต่มันก็จะดีแค่ช่วงต้นเว้ยคือเลนผ่านอะเอาเลนเฟสดีครับแต่หลังจากนั้นนะตอนนี้ผมกำลังคิดอยู่ว่าโทรหลอดจะได้ตีใครในไฟวะอันดี้ปักทูมสโตนแล้วก็เซฟเพื่อนยื้อเวลาอ่ะฮะถ้าซวยหน่อยก็เสาพังติดสตัน3วิอันนี้ก็หนักหน่อยวิโล่กดร่างดำวอยสปริตมุด PA โดดกระสอบทรายตัวเดียวในไฟที่มันฆ่าง่ายคือบีสมาร์ทอะอ๋อผมจะเรฟเฟรนซ์เพิ่มนะไอ้โทรลอร์ดไนฟอร์ที่ว่าสักเซสเนี่ยคือเกมที่โทรลอร์ดชนะแบบโคตรๆนะเว้ยชนะแบบโคตรๆแล้ว PA RTC โดนเหยียบจนจมนะครับเพราะในทามมิ่งเดียวกันน่ะโทรไม่มีทางหาเงินมาซื้อ MKB เคาน์เตอร์ PA ได้อยู่แล้วแล้วก็ไม่ต้องพูดถึงเคาน์เตอร์ตัวอื่นเลยครับเพราะว่ามันไม่เวิร์คครับสักตัวครับถ้าคุณดูมาตลอดทั้งทัวร์ครับคุณจะได้เห็นวิธีการเคาน์เตอร์ของโปรหลายๆทีมทุกรูปแบบไม่ว่าคุณจะจินตนาการแบบไหนมาก็ตามเว้ยมันใช้ไม่ได้กับ PA เรามี Fearless Void มาแล้วที่แบบว่าว้าวถ้าเราโคโนจับได้มันจะดีแต่คุณไม่เห็น PA แล้วคุณจะโคโนยังไงเบนซับ4ได้แค่เคาน์เตอร์เลนแต่พอจบเลนเฟสไปแล้วเราเล่นทีมไฟต์กันไม่ได้จับ PA อีกต่อไปเพราะคุณมองไม่เห็นแต่จริงนะตอนนี้มันเป็นทัวร์ไม่ใช่ทัวร์ TI อ่ะก็ลองๆกันไปดีกว่าครับจะได้มีแผนไปสู้ตอน TI ด้วยเฟิร์สปัดเป็นตั้งใจให้ตัวคอยืนคุ้มอย่างเดียวให้ BCM เก็บคิวครับผมเร่งขวดเอาเฟิร์สปัดไปมันอยู่ที่ว่าแพทก่อน TI อ่ะเขาจะเนิร์ฟหนักแค่ไหนตอนนี้คิงโดนละดูดิโคตรบางอ่ะพอโดนกัชถุยไปทีนึงนั่นแหละถึงบอกว่าถ้าเราคิดแบบง่ายๆเว้ยอันดี้ชนะ
สองตัวนั้นได้แต่ว่าอันดี้ไม่ได้เทรดง่ายโง่นะครับเพราะถ้าโดนถุยน้ำมาทีคุณเทรดสู้ไม่ได้เลยเกมสุดท้ายครับใน Best of 3คู่นี้ครับใครจะได้ไปเจอกับเบดบูมต่อในรอบถัดไปทันดาพบกับ OG แล้วฟีดดูมันจะมีปัญหาเล็กน้อยคืออันดี้นี่คือแบบเนี่ยเทรดแบบนี้แบบมั่วๆไม่ได้นะลึกมากเกินไปคือคุณโดนถุยน้ำโดนสโลกลับมานี่คือตัวแตกนะเดี๋ยวดูว่าอาการมันจะหนักไหมถ้าอาการหนักเดี๋ยวจะแจ้งเขาเผื่อมันจะเป็นแค่นิดเดียวถ้าเอาตามแบบว่า A counter B อ่ะโปรสู้ Beast ถือว่าโอเคแต่ว่านี่คือ Beast 33เว้ย Beast 33มันน่าจะเรียกว่าเป็น Beast Master ที่ดีสุดในโลกแล้วเขาไม่เคยกลัวแมทช์อัพ counter เลยแม่งปาขวานโคตรแม่นกระตุกนี่คือภาพมันกระตุกครับฟีดกระตุกครับผมเมื่อกี้เพิ่งพูดอยู่เดี๋ยวผมบอกแจ้งเขาไปก่อนว่ามันกระตุกนะเลยไม่ได้ดูเลยว่าเมื่อกี้ตายไงอ๋อแต่ว่าสกิตเตอร์ก็ซื้อไบสโตนมาด้วยแหละเทรียนมันอาร์เมอร์หนึ่งอะถ้าไม่ได้ซื้อริงโปรเทคชั่นมาแล้วโดนPA Brightstone นี่คือตัวบางเลยไทยกันเหมือนกันไทยอาร์เมอร์3โดนรถเกราะนี่เหลือ1นะเมื่อกี้ทำไมนะเซฟเสีย TP ด้วยก็คือตายแล้วเสีย TP ด้วยโอเคโอ้ยจบแล้วคือตอนแรกคุมมาดีเว้ยแล้วอันนี้คือตายแล้วเสีย TP ก็คือ MC เข้าเลนไม่ได้เลยดูดิคีป PA ไปละ12โอ้ยส่งมาดีแค่2นาทีว่ะคือถ้าเราเล่นไทยแล้วเราคุมเลน PA ไม่ได้นะนึกถึงหน้ามีหม่อมปื้มเลยเว้ยถ้ากดไทยมาน่ะแล้วเคาน์เตอร์เลน PA ไม่ได้อ่ะจะกดทำไมปาสมอทิ้งเลยด้านบนตัวที่ทีขึ้นบาร์ซี่มาแล้วนะเล่นสายสแปมขวาหน่อยดูทรงโอ้โหแล้วดูน่ารักเลยครับโอ้โหมีเมจิกวอนก็อก220อันนะโอเคไม่จะเป็นต้องฆ่าเว้ยลิงก์แปะบอดกระเนดโอ้โหได้รัวขวานไรคลิกแปริฟายก็อก2แต่ว่าโดนลิงก์เติมดาเมจครับจะไม่ไหวแล้วเตอร์นี่ทีต้องถอยมาสักพักเลยนะเพราะว่าโดนลิงก์อยู่ไม่งั้นเดี๋ยวนายตายคือเขาเล่นบิวเฮมนั่นแหละแต่ว่าเขาซื้อของมานารีเจนก่อนเพื่อสแปมขวานจะได้สู้โทรได้ไม่ใช่แบบเข้าเลนมาแล้วไม่มีพลังอะไรเลยจะเก็บเงินรอซื้อเฮมอย่างเดียวเขามองว่าน่าจะปล่อยให้โทรมันสบายเกินไปถ้าเล่นแบบนั้นเดี๋ยวประมาณเทียนเวล3เลนล่างจะดีขึ้นพอรีซีทแต่แค่ดีเฉยๆนะเพราะดูจากสกอร์คลิปเราไม่ค่อยแฮปปี้อาจจะกลับมาเสมอได้อยู่เตะเติร์นดาเมจไปครับท็อปสันไม่มีก๊อก2ครับผมโดน BCM โซโลคิวเดี๋ยวถ้าพูดถึงพลังฮีโร่แพทนี้เอิร์ธสปิริตก็เก่งกว่านะเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วโดนลิงอีกแล้วอัพฮีเวลสโลครับผมยูรากิวิ่งมาตีติดรูททันทีแต่ปิดคิวไม่ได้เลนบนก็อยู่กันด้วยความลำบากเพราะเจอวอลล็อกแค่ลิงก์เดียวก็ชนะเลนละเนี่ยแล้วยิ่งเจอโทรบวกวอลล็อกเข้าไปอีกเลนโคตรยากครับผมแต่ที่ทรีต้องทีพีกลับบ้านเลยเลนบนไปเลนโทรนะพยายามต่อต้านแล้วแต่ก็ได้แค่นี้แหละโหแต่เลนล่างนี่ดูทรงไม่กลับมาเลยวะเซฟแวะมากดวอชเชอร์เลนกลางแอบดูสแต็กเหรอท็อปสันยังไม่ได้สแต็กนะ
กิ้งมาสตันโอ้โหแล้วไดฟ์เลยครับแปะลิซิดไดฟ์ดึง TP มาได้1คนเป็นสนีคิงที่เซฟทำแบบนี้เพราะเซฟรู้แล้วว่าเลยล่างไม่ชนะเว้ยสนีคิงมาปักทูมสโตน BCM พยายามวางหินจี้ท็อปสันนะผมรีเซตเวลาอันติไปเรื่อยๆมีเตะเติมดาเมจหรือเปล่าแค่เตะเดียวนั้นนะขอแม่นๆได้คิวเลยยูริกิได้เตอร์ดิทรีไปครับโอ้โห TP หมดเลย2ซัพพอร์ตของทันดาคือซับทันดาต้องมากลางหมดเลยเพื่อช่วยท็อปสันทำให้เลนข้างมันวีกกว่าเดิมนั่นคือเจตนาที่เซฟทำนะเพราะเขารู้ว่าเขาไม่สามารถงัดเลนล่างให้ชนะได้ถ้างัดตรงๆแล้วไม่ชนะมันก็ภาพเดิมครับแต่ถ้าเรามาเล่นเลนอื่นอ่ะเราจะฟอสให้สปอตเขามาเล่นที่นอกเลนล่างได้จะได้สบายขึ้นใช้แบบจะได้เข้าไปหน่อยโอ้โหระหว่างลิงบวกอัพฮีโร่สโลว์บีเซมขอแค่มานาเท่านั้นก็จะฆ่าสนีคิงได้ครับผมสติ๊กก๊อก2มารูนโล่มานะกิ้งไปสตันแล้วก็ตัดรูนโล่ไม่ยอมให้แย่งครับผมคิลลิ่งสปรีบีเซมสังเกตเงินไทยถึงจะไม่ชนะแต่ก็โอเคครับไม่ยับไปมากกว่านี้เพราะว่าไทยมันโซโล่เลนได้สกิลวิวไทยมันครบเครื่องแล้วอ่ะไทยมันอ่อนช่วง2เลเวลแรกพอมันได้คราเคนเชลมามันโซโล่ได้เลยแต่เดี๋ยวไปดูบิวของไทยว่าจะเล่นแฮมเมอร์ไหมเซฟกลับมาเล่นเลนล่างครับแล้วเรียก BCM มาช่วยด้วยช่วยเลน MC หน่อยกิ้งมาโอ้โหแล้วสกิตเตอร์โดดหลบพอดี BCM เตะสโลโดน2แปะรีซีจี้สกิตเตอร์ผมนาย TP ลงมาช่วยอีก1คนตอนนี้ซัพพอร์ตทันด้าต้องรีแอคตามซัพพอร์ต OG บ้างแล้วแล้วสกิตเตอร์โดดหลบไปจัดการเซฟได้ส่วนด้านบนยูริกิโซโล่คิว33จากอันติไปครับเลนบนเลยโคตรสบายเลยคือตอนนี้ทั้ง2ทีมพยายามจะแย่งชิงเลนล่างกันด้วย OG ก็อยากจะทำให้ไทยสบายส่วนทางด้านทันด้าก็จะทำให้ PA สบายตัวหลอดเลยได้ประโยชน์เต็มๆปาก2ปาดเดี๋ยวท็อปสันแต่อู้ติดเรนดอปติดลีวิ่งอาร์เมอร์แล้วเซฟแวะมาเติมขวดให้น้องครับผมไวสปริตมันโดนเนื้อไปเยอะนะดาเมจไม่เยอะเท่าเดิมโอ้โหตรงนี้ตั้งสติในการเดินโดนปลาไปไม่เม็ดใส่หนามสปอนปุ๊บนี่คือหยุดเลยตั้งสตินิดนึงแล้วค่อยเดินโอ้โหแล้วเลนบนอิมระเบิดใส่หน้ารัวๆยูรากิน่าจะอัพสกิลขวานำนะเวลาเล่นเลนกับวอลล็อกอ่ะคือถ้าเรามีสกิลที่เคลียร์คลิปได้ไวครับมันจะสปอนอิมระเบิดใส่หน้าศัตรูแบบเบิร์สดาเมจเลยไออย่างเรเซอร์วอลล็อกเนี้ยก็คอมโบเหมือนกันอย่างโทรดับวิลลิ่งแอคเยอะก็ได้บีสเกมนี้ก็เลยจนโอ้โหแล้วยัดโกเลมใส่เลยมาแล้วดูดิคิดแทร็กเลเวล6แล้วอ่ะ BCM กิ้งมาจากข้างหลังครับผมแล้วสตันเตอร์ดิทรีเตะเก็บคิวท็อปสันลงมาช่วยปาดที่1จะเอาคิดแทร็กนายก็มาเติมดาเมจด้วยปาดที่2แต่คิดแทร็กไม่ตายอ้าจ่าย2ปาดไปแล้วแต่ไม่ได้คิวครับผมดีว่านายเคลมคิวคิดแทร็กให้นะไม่งั้นเสียของแล้วครับพอจ่าย2ปาดปุ๊บ BCM จี้เลยเพราะไม่มีสกิลออกแล้วมีแค่นี้จากที่คิดไว้มันจะดีครับคล้ายๆเกมที่แล้วเลยทันด้ามันชอบคิดว่ามันจะดีแต่ตอนนี้มันไม่ดีเลยเจอ BCM เตะ2กิ้งตัน1วางไว้ในไทส์ครับผมได้2ซัพพอร์ตอีกดับเบิ้ลคิว BCM ครับวิกเกอร์ซิก70แบบโคตร Impact เริ่มจากการตบเลนพี่ท็อปก่อนและคราวนี้เงินห่างกัน2เท่ากับเลนกลางสภาพเลนล่างเป็นไงบ้างโอเค PA 9นาทีเงิน 4,100 แต่เทียบโทรไม่ได้คือ PA ก็แฮปปี้นะวิธีเคาน์เตอร์ PA หนึ่งที่คนชอบทำคือชะลอเวลาฟูรี่เซเว่นไจโรเขาไม่ต้องใช้ไอเทมแต่ว่า PA ต้องการฟูรี่ก็เลยชะลอฟูรี่แล้วก็ตามความได้เปรียบนิดนึงครับแต่พอเราดูคำว่าชะลอฟูรี่แล้วไปดูไอตอน PA นาที40อ่ะคือภาพคนละเรื่องเลยชะลอไปแต่พอมันมีเดโซเซปเตอร์เล่นไม่ระวังก็คือโดนไฟเดียวคัมแบ็กเลยเกมนี้ก็จะเป็นภ
ทับซ้ำรอยหรือเปล่าทีเบ็ดบูมโดนช็อปปี้ไฟไปแต่คู่ซับคู่นี้เป็นคู่ที่รวยตลอดเลยนะผมเห็น OG เล่นอ่ะคือคิทแทร็กเล่นวอลล็อกฟาร์มดีเล่นเทรียนของเซฟก็คือตัวเก่งเขาเล่นสเกลเลตได้นี่คือรวยยกทีมอ่ะเห็นท็อปสันครับผมบีเซียมกิ้งมาทักทายพี่ท็อปและก็สตันปุ๊บมีเทอร์ไรช่วยแต่ว่าโดนป้ายอยู่ครับปาดที่2ถอยออกมาโอ้โหโดนตามจี้แบบยับยับอะเพิร์สปริตเดี๋ยวนี้คือที่มันเก่งขึ้นเพราะว่าสกิลมันบัฟนะสมัยก่อนมันฟาร์มห่วยใช่ไหมเบอร์ลิงสมัชโบลเดอร์สมัชดิไอสกิลเตะหินอะทำดาเมจมากกว่าเดิมผมกับครีปลิงเอาไว้โฮกใส่ BCM BCM เบรดเมลสวนแล้วเก็บคิวนายได้แล้วมีก๊อก2เมจิกบอลครับผมจะสังเกตว่าทันด้ายัดทุกอย่างเพื่อฆ่า BCM ครับมันหนามากมีทั้งเบรดเมลมีทั้งเมจิกบอลก๊อก2แล้วคนเดียวแม่งแทงไป4แมนไวฟ์เลยครับไฟนี้4ต่อ15แล้วทำดาเมจหมู่เท่ากับอะไรวอลล็อกชอบสังเกตบิลคิดแฟกครับผมแฟนทอนบอลนำถ้าทีมทำดาเมจหมู่เยอะๆวอลล็อกชอบมากเลยอัพลิงค์และสกิลทั้งหมดของเอิร์ธสปริตนั้นดาเมจเป็นสกิลหมู่อันติเตะดึงหินใบจับ MC MC มีเซฟมาช่วยมี BCM มาช่วยครับผมเอา MC มาล่อครับตรงนี้ดูแปลกๆใช่ไหมไทยมาลึกครับผมใช่ครับพอเขาล่อครับผมแล้วโกเลมัดท็อปสันไปเลย BCM จัดการสนีคิงแล้วส่วนท็อปสันนั้นมีสกิลเอาไว้หนีอย่างเดียวในเทียร์มิดเลนตอนนี้คือผมให้ว่าไวสปริตเท่ากับเอมเบอร์นะเว้ยไวสปริตจะดีก็ต่อเมื่อชนะคีฟฝันของข้ามได้แชทบอกว่า PA จะฟาร์มสู้ยังไงแจกขนาดนี้เอ้ยอย่าประมาทไอ้คำว่า PA แบบเละขนาดนี้ไม่คัมแบ็กมา2รอบแล้วทัวร์นี้ตอนนี้คือใช้สมการแบบนั้นไม่ได้แล้วเว้ยกับทีมที่มี PA เว้ยทีมที่มี PA คือบอกว่าขอยื้อเวลาไงก็ได้ครับขอให้ PA มีเดโซเซปเตอร์35ถึง40นาทีแล้วมันจะทุเรศทุรังทันทีแต่ดูทรงจากของวอลล็อกแล้วมาแปลกว่ะเราไม่ค่อยเห็นวอลล็อกซื้อฮิลเท่าไหร่ในแพทช์นี้นะครับแต่เหมือน OG อ่ะเขาได้ใจแล้วว่าเขาจะสตอมเลยไว้กลางเกมแปะเบสแลมให้ท็อปสันท็อปสันเข้าไปไถใส่คิดแฟร์คิดแฟร์โดนปาดที่2ตายครับผมแต่เป็นนายได้คิวจากเบสแลมนะอ้าวจ่าย2ปาดไปแล้วเหรอเจอไปเลยราเวทแฮมเมอร์แต่ท็อปสันมุดหลบทันสนีคิงรับดาเมจแทนครับตรงนี้และสกิตเตอร์โดน BCM โซโล่คิวไปสนีคิงก็ตายเทอร์ไรส์ผลักออกไปก่อนแล้วอะไรซอมบี้สปอนไม่หยุดเว้ยแต่ดาเมจตีไทยไม่เข้าครับผมติดครับเคนเชลยูรากิขอเก็บทูมสโตนอีกหนึ่งบูสต์เงินไปตอนนี้คือโคตรก๊อดอะโอ้โดนผักมาเจอวอลล็อกเว้ยคนไล่อาร์พีเบิลครับผมแต่ไม่ช่วยอะไรทำได้แค่เห็นหน้าเขาเฉยพยายามสับตีไทยแต่ตีไม่เข้ามีแค่ดาเมจเว้ยเท่านั้นที่เข้าอย่ามากดเอาโพสต์คืนครับผมเจอ BCM รีบมายึดที่คืนทันทีคือแค่แตะเอาโพสต์ครับผมความผิดก็มีแล้วคิดแฟกยืนไล่สู้เลยครับผมอัพฮีเวลแล้วกดฮิลสวนนายกล่าวว่าฆ่าได้แต่มีฮิลเด้งก๊อก2ก็เลยฆ่าไม่ได้แล้วเป็นดับเบิลคิวครับผมเรียกได้ว่าโคตรเกินคาดครับสกอร์เกมนี้5ต่อ21ตัวหลอกยูนี่ส่วนมากเขาจะเล่นโซล่าไม่ก็เล่นชาร์ตเพื่อบูสต์ฟาร์มเบลเลตเกมเว้ยแต่การที่แบบวอลล็อกซื้อฮิลเนี่ยผมก็เลยรู้สึกว่า OG อ่ะเขาจะใช้โทรตีบ้านแล้วโถมให้จบเลยช่วงกลางเกมเนี่ยแล้ว BCM
เก็บเงินชิ้นใหญ่ทำฮาร์ดเลยครับเขาจะเอาทามมิ่ง 20-25 แล้วก็ไม่ให้ PA ได้ผุดได้เกิดถ้าจบในเวลานี้ได้คือโอเคนะแต่ถ้าโดนยื้อไปสัก 35-40 เนี่ยคืออันตรายเพราะของ PA มันน่าจะมาแน่แน่คุณปู่พอใจดีไม่ดีช่วงก่อน20นาทีอะช่วงแบบสัก19นาทีอะไรเงี้ยทีม OG เข้าโลชาไม่ต้องรอให้โอกาส PA ด้วยส่วนเซฟเป็นฉากทำไมดัตสเกลเลตเกมวะคือเหมือนเผื่อใจไปเลทด้วยก็เหมือนที่เป็ดบูมให้ทัศนาไว้เซฟบอกว่ายุคนี้แล้วต้องเผื่อใจไปเลทเกมเสมอถึงแม้จะไม่ได้อยากไปก็ตามอ่ะแล้วเซฟก็ตามติดชีวิตสกิตเตอร์ต่อครับผมด้วยความที่มันเดินล่องหนโอ้โหหลุดจากต้นไม้นิดนึงแต่อะไรแต่ไม่ต้องกลัวเพราะว่าน้องตามมาครับผมโอ้โหมาทุกทางเลยว่ะวอลล็อกมาดักข้างหน้าด้วยโอ้ MC ก็มาอีกโอ้โหปล่อยครับผมท็อปสันเป็นภาพที่ดูแปลกดูต่อไหมการที่วอลล็อกวิ่งใส่หน้าคือแบบโอเคยอมครับโชว์หลอด16นาทีเงิน 10,000 เกมนี้โคตรรวยเพราะเลนเขาดีบีสมาร์ท 33ที่ว่าเก่งๆหยิบอย่างมั่นใจเกมนี้ก็โดนชัดดาวจนเละเรียกได้ว่าไม่มีใครสามารถจะพึ่งพาใครได้ดูเงินดิ16นาทีเงินตาม 13,000 ครับสิ่งที่ทันด้าถนัดนักคือยื้อทำคลิปแต่จะยื้อได้นานสักแค่ไหนเกมนี้ผมคิดว่าเกมเนี้ยหนักกว่าตอนเบ็ดบูมสตอมช็อปปี้ไฟครับ17นาที 14,000 อ่ะมันโคตรหนักเลยแล้วแบบไทยชิ้น2ซื้อประหลาดแล้วเป้าหมายชัดเจนฟรีดูดเลือดฟรีดาเมจได้โทรจะเอาทามมิ่งนี้ปีเสียมาเคลียร์คีฟเพราะว่าต้องระวังนะไอ้ตัวดิทีมันปล่อยทำคลิปตลอดฮาร์ดก็มาแล้วครับ17 นาที Earth Speed มีฮาร์ดเลือดประมาณ 2,700 และเซฟดักคุณตั้งแต่หน้าบ้านไม่ให้คุณได้ฟาร์มตีติดรูทตามต่อด้วยชงครับผมอัพฮีเวลแล้วก็เตะศพส่งท้ายเรียบร้อยตายทั้งคนตายทั้งเคอเรียพีเอฟูรี่18นาทีครับผมท็อปสันปาดคีปครับผมโอ้โหปาดคีปปุ๊บแค่จะเคลียร์คีปน้องใจเย็นๆน้องชายเราคุยกันได้แค่จะทำคลิปครับผมพลังของหลานคุณปู่หลานคุณปู่กำลังตบเพื่อนคุณปู่อย่างเมามันในเกมสุดท้ายนี้กิ้งมาเตะเสิร์ฟครับผมขัดกับคอมโบ MC เล็กน้อยแต่ไม่เป็นไรครับได้คือได้อ้าวชิบหายมันไม่ได้อะดิจากจะกิ้งตันแฮมเมอร์คอมโบก็เลยวืดไปแล้วเจอพลังโทตีบ้านจานบนเซฟตามหาสกิตเตอร์จับได้แล้วครับผมแล้วก็มี BCM TP มางัดต่อเรียบร้อยย้อนไปนี่ก็มีความคลาสสิก OG นิดนึงนะ OG สมัยก่อนท็อปสันชอบเล่นใช่ไหมไอ้โทอลอดเนี่ยโอ้โหแล้วดูคอมโบเดียวหายเลยลาเวทโกเลมครับผมเอาโกเลมมาตีบ้านต่อด้วยถ้าคุณจำได้ครับท็อปสันมันชอบเล่นโทรหลอดนะผมตอนยุค OG แชมป์ TI แล้วโทรหลอดมีข้อดีอย่างนึงในเกมที่มันเล่นได้แบบไม่ต้องรอไอเทมชิ้นใหญ่ก็คือมันตีบ้านเก่ง
มันเป็นแคลรี่ที่ตีบ้านเก่งมากเพราะแพสซีฟแล้วตอนนี้ OG เขาแบบสามารถพาโทมาจอยไฟได้อะโทไม่มีอะไรเลยนะนอกจากแค่ BKB กับฟูรี่คือเพิ่งจะ19นาทีอะแต่มันตีบ้านไงแรกที่2แล้วครับโอ้โหไม่รอครับผมใครจะให้ PA เล่นถึง35นาทีตีบ้านอย่างเดียวแรกสุดท้ายแล้วครับต่อให้คัมแบ็กก็ยากมากๆแล้วตอนนี้ปาดไปเอาคิดแทร็กคิดแทร็กตายแฮมเมอร์สวนซอบสันมุดออกไปได้ฟรีเซียมกิ้งตามมาอ้าวชิบหายกิ้งมาติดรูทแล้วโดนโฮกสวนนะผมแต่ดาเมจอะไรอยู่ไหนยูรุกิวิ่งเข้ามารับช่วงต่อให้ผมกดแบตเทิลทรานส์ตีจากหน้าทะลวงไปหลังครับผมเสียทั้งนายเสียทั้ง33รับช่วงต่อได้ดีนะ BCM โดนปุ๊บยูรุกิเขารีบวิ่งเข้ามาขวางให้เลยเพื่อจะไม่ให้ BCM โดนโฟกัสครับผมโทรวิ่งเข้ามาไล่ให้ตรงนี้ติดทูมสโตนเคลียร์ไม่ได้ต้องถอยด้วยกลิ้งแทนวอลล็อกได้โซลาร์เครสมาเรียบร้อยแล้วแรกสุดท้าย BCM รับ MC เข้ามารับต่ออีก1จังหวะส่วน BCM ก็ไล่จี้พี่ท็อปครับผมเป็นการส่วนตัวเตะสโลจิโอเมติกกิฟต์ใบกิ้งสตันแล้วก็เก็บคิวไปครับผมเป็น MC ได้คิวและใช้เวลาแค่20นาทีเท่านั้นครับเกมนี้เกมที่ทันด้าคิดว่ามันจะออกมาดีครับผมกด33 Beastmaster ตัวมั่นใจของพวกเขา